วอชให้ดูเลยมันจะเป็นสีออกสว่างกว่าสีรองพื้นเดิมนี้มันจะป้ายบริเวณใต้ตานะคะกระจกไปบริเวณใต้ตาก็บริเวณข้างตาแล้วก็ตรงนึงเราอยากจะเน้นตรงไหนที่สว่างแล้วก็จุดไปตรงบริเวณนั้นเลยก็ตรงนี้แล้วก็ตรงข้างๆด้วยนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้ก่อนเป็นแปรงเทเปอร์คาบุกิ F86 ของซิกมาเหมือนกันอันนี้นะคะเขาเคลมว่าเอามาใช้กับแบบคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้ดีแล้วก็ดีจริงเขาว่าหรอนี่แบบดีจริงก็จะสามารถสร้างมิติให้กับใบหน้าของเราได้นะคะว่าเราอยากจะเน้นตรงไหนไฮไลท์ตรงไหนที่มันดูสว่างดูโกลว์ขึ้นแล้วก็ทาไปตรงส่วนนั้นบริเวณนั้นเราอยากให้คางเราหน้าเราดูยาวแล้วก็เนี่ยทาไฮไลท์ไปส่วนนั้นเลยนะคะก็จะใช้ฟองน้ำกดซ้ำแนะนำเลยต้องทำให้มันชื้นก่อนจะได้แบบมีประสิทธิภาพทำงานได้เต็มที่นะคะส่วนอันนี้ส่วนที่มันเป็นหลังเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้เกลี่ยตรงบริเวณจมูกตรงด้านตรงนี้ได้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นส่วนที่แหลมแล้วเราก็สามารถนำมาแตะตรงขอบจมูกแบบนี้ได้เลยใช่ไหมเกลี่ยดีๆนะคะเพราะว่าการที่เกลี่ยรองพื้นไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคราบโอเคเราก็จะใช้เป็นตัวทัชเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เป็นสีดิฟแซนเพื่อที่ทำการคอนทัวร์ให้หน้าเป็นมิติเดี๋ยวจะมาไลท์ประมาณเนี่ยบริเวณเนี้ยใต้หนกแก้มสองฝั่งแล้วก็ตรงสันจมูกด้วยความที่หน้าของเบลว่าเป็นคนหน้าทรงดิมอนด์เชฟเนี่ยมันก็จะหนกแก้มจะใหญ่ที่สุดตรงนี้ก็จะแคบสองฝั่งก็จะไลท์ตรงช่วงบริเวณหนกแก้มตรงนี้แล้วก็อาจจะแบบตัดตรงหน้าผากตรงนี้ให้แคบลงแล้วก็ตัดตรงช่วงบริเวณกรามตรงนี้ออกไปให้มันดูหน้าเรียวขึ้นแปรงที่เราจะใช้นะจะเป็นตัวซิกมาAngle Kabuki F84 เนี่ยนะคะแต่เบลอะจะไม่แต้มตัวคอนซีลเลอร์สีเข้มนี้ลงใบหน้านะเพราะว่าสีเขาแบบพิกเมนต์ดีจริงๆเราจะแต้มลงฐานแล้วก็จะเอาแปรงเนี่ยตรงมุมของแปรงไปแตะเพื่อที่จะเกี่ยให้มันได้องศาใช้มุมที่สูงนะคะดูดีๆเป็นแปรงแบบเรียกว่า angle brush อย่างเงี้ยมันจะมีมุมที่แบบแหลมมุมสูงเราจะใช้มุมสูงเนี่ยแตะไปตรงบริเวณผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะแตะนิดนึงนิดเดียวเพราะไม่งั้นสีจะเข้มมากจริงแล้วก็จะไล่จากตรงเนี่ยบริเวณบนหูเนี่ยไล่ลงมาเลยค่อยๆแตะนะคะเราก็จีนแน่ค่ะดำแน่แล้วเราก็ใช้ผ้าแล้วเราก็ค่อยสลับขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ตรงบริเวณที่มันแบบเป็นมุมแคบเนี่ยเลนมันให้มันแบบสีเห็นไหมสาวๆเห็นไหมตอนเนี้ยมันหน้ามันเริ่มมีมิติแล้วเห็นไหมเมื่อเทียบกับอีกฝั่งนึงเห็นป่ะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยยังไม่มีมิติเพราะว่ายังไม่ได้ลงแล้วเราก็ปัดไล่ขึ้นไปอย่าปัดไล่ลงมาเพราะว่าไม่งั้นมันจะเนี่ยด้วยความที่เป็นคนแบบมีกรามค่อนข้างไม่ค่อยชัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้ายิ่งปัดลงมากรามก็ยิ่งหายนี่เดี๋ยวจะลงสีฝั่งนะนี่เนาะเอาบริเวณนี้เนาะเ
างทีมันดูไม่ค่อยธรรมชาติมันดูจงใจเกินไปเพราะด้วยความที่เราเป็นคนแบบผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เห็นไหมพอรู้สึกไม่ค่อยชัดก็เติมได้เลยนี่ใส่สีทุกครั้งก็เบลนทุกครั้งนะเห็นไหมคะอันนี้สองฝั่งอันนี้เราจะใช้คอนซีลเลอร์มาคอนทัวร์ตรงบริเวณหน้าผากให้มันแคบลงด้านข้างเพราะว่าไม่ต้องการให้มันดูแบบหน้าผากกว้างอะไรอย่างเงี้ยหน้าสาวๆเห็นไหมเห็นไหมหน้ามันแบบมีการเชดดิ้งมันก็จะมีมิติมากขึ้นตัดบริเวณออกไปเลยต้องการที่หน้าแบบดูยาวขึ้นก็ตัดบริเวณนั้นออกไปเลยหนกใหญ่ก็อยากจะตัดหนกครับตัดหนกไปเลยค่ะเดี๋ยวจะตัดตรงช่วงบริเวณที่เป็นกามออกเนี่ยตรงนี้มันมีเหมือนเป็นเบบี้แฟตเดี๋ยวก็จะตัดออกไปเลยเห็นไหมคะเห็นไหมส่วนตรงนี้มันไม่ค่อยเยอะมากก็ไม่ต้องเน้นมากก็ได้เพราะว่ากามฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พอบริเวณหนกแก้มคอนโทรลเรียบร้อยแล้วเบลก็จะซ้ำด้วยการใช้แปรงเล็กเนี่ยเน้นให้มันมีมิติมากขึ้นเราจะใช้แปรงของ Sigma All Over Blend E37 นะคะอย่าซื้อผิดกันนะแต้มไปที่คอนซีลเลอร์ที่ใช้คอนทัวร์สีดิฟแซนอะแล้วก็วาดซ้ำตรงหนกแก้มนิดนึงนิดนึงพอนิดนึงก็ปัดขึ้นจากนั้นก็จะใช้แปรงคอนทัวร์ตัวเดิมนะคะเบลนให้สีเข้ากันจะดูมีมิติมากขึ้นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจากนั้นเราก็จะใช้ตัวแปรงที่ใช้ลงฟอนเดชั่นเมื่อกี้เนี่ยลงตรงใต้บริเวณที่เป็นคอนทัวร์ครั้งหนึ่งให้มันดูเนียนให้หนกแก้มมันดูชัดแก้มดูชัดมากนี่ชัดไหมว้าวถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะ